สวัสดีครับวันนี้อยู่เกมไลน์เรนเจอร์นะครับวันนี้ก็จะมาเปิดกล่องสุ่มเกียร์ฮาโลวีนนะครับตอนนี้ผมก็สะสมมาแล้วนะครับก็ครบแล้วนะก็ได้เป็น2ตัวนะครับสองกล่องพูดผิดในส่วนของเกียร์เดิมเนี่ยผมก็มีหูเขาเรียกว่าอะไรดูชื่อมันก็ลืมละอ่ะตัวนี้นะครับที่คาดผมหูแมวนะครับมี2อันนะมี2ชิ้นนะครับแล้วก็ชุดฮาโลวีนนะครับมี1ชิ้นนะครับที่มีนะก็ยังใช้ดีอยู่นะครับอยู่กับอันนี้ผมใส่ในส่วนของดาบินชีนะครับมันมีพลังชีวิตต้านสกิลแล้วก็ลดแร่นะครับอ่ะโอเคไปเปิดกันเลยนะครับมี2 ID นะของผมอ่ะก็จะเปิดทั้ง2 ID นะครับไปปึ๊บโอ้โหชิ้นแรกคาถาแมวดำนะครับขอเป็นเกียร์ชิ้นกลางนะครับมาโอ้โหโอเคยังได้อยู่นะอ่ะทีนี้ไปครับตอนนี้ก็อยู่กับ ID 2แล้วนะครับมาเปิดกันนะครับตัวนี้ขอเป็นชิ้นกลางมาสักชิ้นก็ยังจะดีนะครับมาชิ้นกลางอึ๊บโอเคในที่คาดหูแมวก็ยังใช้ได้อยู่นะครับมาชิ้นโอ้โหเหมือน ID หลักเป๊ะเลยนะครับทีนี้ผมจะใส่ตัวไหนได้บ้างเนี่ยตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้เนาะก็บวกไว้ก่อนดีกว่าแต่ต้องหาตัวใส่อีกทีหนึ่งนะครับครับไปเต็มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูก่อนว่าจะใส่ตัวไหนดีนะครับอาจจะเปลี่ยนของฮิมาวารินะเอาช่องกระเป๋าออกแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นที่เป็นคาถาที่มันเพิ่มอัตราการใช้สกิลนะครับไหนวะเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะมีค่าอัตราการใช้สกิลนะครับแต่ว่ามันไม่มีต้านสกิลนะตัวนี้ก็มีต้านแต่ว่าไม่มีหลบนะครับก็ที่คาดหูแมวก็น่าจะใช้ได้อยู่ผมใช้ทับเลยดีกว่าโอเคล็อกไว้เหลืออีกชิ้นหนึ่งนะจะได้ตัวนี้ครูดาวมันจะระยะสร้างเนี่ยมันเข้าไวขึ้นนะครับส่วนตัวนี้อัตราการใช้สกิลประมาณ 50% เนี่ยก็โอเคละผมตีบวกก่อนโอเคเรียบร้อย 50.4% นะครับอัตราการใช้สกิลตัวนี้ออกก่อนผมก็ใช้ทับไปเลยนะครับโอเคเรียบร้อยน่าจะดีขึ้นอยู่นะไปทดสอบในส่วนของ PVP ดูนะครับ ID ลองทีมนี้ลองดูว่าจะไหวไหม ID ลองเกียร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตัวก็ยังไม่ค่อยเยอะนะก็ลองดูก็น่าจะดีขึ้นอยู่นะเพราะว่ามันใช้ไวขึ้นนะครับแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นนะโอเคได้อยู่โอ้โหตัวบินมานะครับตัดที่มาตัวบินของเรานะโอ้โหตีอย่างเบานะครับโอเคได้อยู่มีดาเมจ3ธาตุที่เป็นดาเมจหลักนะครับก็ชนะได้นะฮิมาวารีก็มาป่วนนะครับแต่รอเป็นไฮเปอร์มาสเตอร์นะครับจะได้มาตัวเพิ่มแร่นะ ID นี้ผมจะสร้างแบบตัวเพิ่มแร่นะครับฮิมาวารีละเนี่ยก็2ตัวก็ปั้นเป็นเรียบร้อยนะครับอันนี้เพิ่มแร่นะถ้าปั้นตัวนี้ฮิมาวารีเสร็จอีกตัวนึงก็จะได้เพิ่มแร่อีกตัวนึงตามด้วยชินตังนะครับอีกตัวนึงนะครับได้เป็น2ตัวเพิ่มแร่ทีละพันนึงบอกเลยว่าปวดหัวเหมือนกันนะครับ
อ่ะโอเควันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ